ซึ้งซึ้งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยแต่งคนเท่าๆออกจะเหงาแต่บ่มีภัยเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้คิดถึงที่ตอนหูสึกดีแต่เพิ่งไปบ่ได้ลาจากยามีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซื่อๆกับผู้สักจริงจะพบเคยจำย้อนว่าใจร้ายพอสิหักภัยกับใจอักเสบเท่ากับไปตามสเตปแต่เฮาเสือกจริงจังขอบใจเด้อที่มาเฮ็ดให้เพ้อสำคัญแต่ความจริงมันกับพ่อสำนันเฮาก็แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้งเขาบ่ได้เสียดายเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปปลอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบ่ได้อีหยังขอบใจเด้อ